ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงโอเคแล้วเลยจ้าครับเป็นญี่ปุ่นเลยครับครั้งเดียวเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่เราทำงานมา10กว่าปีแล้วครับแล้วทางคุณแม่ทางวงน้องสาวนิชาทุกคนก็อยากให้พักบ้างเป็นครั้งแรกครับก็เลยแบบคุยกับพี่ใหม่ว่าถ้าเกิดว่าถ่ายละครเรื่องนี้จบขอแบบขอพักไม่รับงานอะไรเลยอยากไปเที่ยวอยากอยู่เฉยเลยใช่ครับเป็นไงบ้างครับคนเดียวน่าจะเป็น10เป็น2อาทิตย์ที่เดินเยอะที่สุดในชีวิตแล้วเดินเยอะมากครับทุกวันเลยแต่ว่าบ้านเขาอากาศดีครับคือแบบไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนแล้วมันก็มีหลายที่ที่เราแบบไม่เคยไปอ่ะครับคือเราให้น้องสาวเป็นคนจัดทริปให้ใช่เป็นคนทำแผนให้ว่าเราแต่ละวันเราจะต้องไปไหนบ้างครับก็ไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์คนเดียวไปแล้วมันสนุกเหรอเธอไม่ค่อยสนุกครับคือเราไอ้เครื่องเล่นที่มันดังๆอะฮะเราก็จะต้องไปต่อแถวนานใช่ไหมครับเราก็เลยไปเลือกเล่นเครื่องเล่นที่คนไม่ค่อยเข้าแล้วพอเรามีเวลาเราก็ไปนั่งพักพอเรานั่งพักเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขามากัน2คนแล้วมันไม่มีคนถ่ายรูปให้เราก็ไปถ่ายเลยไปถ่ายรูปให้พอเขาเห็นว่ามีคนถ่ายให้ครับคู่อื่นเขามาถอดครับเราก็เลยรับจ้างเลยเราก็ไม่ได้ตังค์นะฮะแต่ว่าก็ถ่ายให้เราก็เห็นเขามีความสุขมันก็ตลกตรงที่มาเจอพี่พลวงแคสนะฮะเขามาต่อแถวด้วยแล้วเขาก็เลยมาเซอร์ไพรส์เขาก็เลยได้เจอกันที่ดิสนีย์แลนด์นี่เหรอครับผมชอบนะเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็ปกติเวลาพาคุณแม่ไปพาน้องสาวพาไปทัวร์กับวงไปกับนิชาเราก็จะดูแลเขาแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนกับเราอยากไปเราก็ไปเราอยากพักเราก็พักอยากกินอะไรเราก็กินตามใจตัวเองมันก็มีความสุขดีมันจะติดใจจะมีทริปต่อไปไหมครับการเที่ยวคนเดียวต้องทำงานก่อน ต้องทำงานคือตั้งใจว่าคนเดียวปลายปีก็จะต้องกลับไปรับบทเสือดำก็เลยอยากจะปลดปล่อยมันโล่งๆใช่ครับแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าจบภาพยนตร์เรื่องหน้าแล้วก็ตั้งใจว่าจะพาแม่พาน้องๆพาครอบครัวไปเที่ยวประเทศจีนอยากไปเซี่ยงไฮ้ไปเซี่ยงไฮ้ทำไมก็มีดิสนีย์แลนด์น้องๆใช่หมายถึงว่าผู้หญิงใช่น้องสาวนิชาอะไรเงี้ยเขาอยากไปครับครับก็ตั้งใจว่าจะขนไปทั้งเยอะๆเลยครับใช่หลายคนก็เซอร์ไพรส์บอกว่าเปลี่ยนอาชีพแล้วจะไปแข่งเกียร์อยู่ที่นู่นยังไงคะเจอทางที่ใช่นะครับมันชอบเหรอคะเลยครับคือผมรู้สึกว่ามันจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราจะได้ลองอะไรถ้าบ้านเราก็ปั่น300ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบเข็นรถอ่ะพอเราใช้บริการเขาก็เหมือนกับเขาเป็นเพื่อนเราครับเขาจะเล่าให้เราฟังด้วยว่าเขาเข็นเราไปตรงปราสาทนี้เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าปราสาทนี้มันมีความเป็นมายังไงอะไรเงี้ยแต่ทั้งผมทั้งเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันได้ไม่เยอะก็คือทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดคราวนี้พอมันครบรอบแล้วครบเวลาแล้วก็เลยบอกเขาว่าผมขอลองเข็นบ้างได้ไหมมันครับเขาก็เลยเปลี่ยนกันให้เขาอะไปนั่งแล้วผมไปเข็นแล้วเป็นยังไงบ้างสบายนะมันเครื่องมันดีฮะมันนึกว่าจะเหนื่อยแต่จริงๆมันไม่เหนื่อยแต่ว่าเขาก็เข็นแป๊บเดียวครับแล้วก็ถ่ายภาพส่งไปให้แม่บอกว่าแม่ไม่กลับแล้วนะได้งานแล้วครับมันถึงขั้นติดใจต้องโพสเลยว่าแบบว่าฝากงานที่ไทยด้วยผมก็คิดว่ามันตลกครับแฟนๆก็น่าจะตลกแต่ว่าก็ไม่คิดว่าข่าวจะลงแล้วว่าลาวงการแบบจริงแล้วบางทีคนอ่านข่าวอาจจะไม่ได้ไปอ่านในรายละเอียดว่ามันคืออะไรพอมันเห็นแต่หัวข้อปั๊บอาจจะเข้าใจผิดก็มีหลายคนมาถามผมนะเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยครับพอผมเห็นผมเมื่อวานผมเดินจูงหมาในหมู่บ้านอะโตโน่แม่ใจหายหมดลูกกลับมาแล้วใช่ไหมไปเห็นได้ยินว่าไปทำงานที่ญี่ปุ่นผมก็เลยอธิบายว่าไม่ใช่แม่แล้วผู้จัดถามนะคะแบบผู้จัดผู้ใหญ่
มไม่มีครับผมคิดว่าผู้จัดเขาอ่านอยู่ครับก็จะมีบางคนที่เห็นแต่หัวข้อในช่วงเวลาที่เราหายไปเราเห็นภาพไวรัลของลิชี่บ้างเอ้ยของนิชาบ้างไหมฮะที่แบบไปแบบว่า enjoy ชีวิตกับเพื่อนอะไรจริงๆนะผมเห็นนานแล้วผมเห็นตั้งแต่ตอนเขาไปแล้วเขาส่งมาเราเห็นแล้วล่ะก็รู้สึกว่าดีแล้วคือเราก็คุยกันครับว่าเนี่ยในช่วงที่นิชาก็มีแรงทำงานตามหาความฝันสร้างตัวอะไรเงี้ยอยากจะไปหาประสบการณ์อะไรไปเลยคือเราจะไม่มายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันครับไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปค้นหาตัวเองไปเติมความฝันของตัวเองทั้งผมและเขาครับก็แฮปปี้เต็มที่เลยเป็นไงพอได้เห็นภาพน่ารักดีมองแล้วน่ารักหรอนอนพื้นก็น่ารักมองแล้วน่ารักนอนพื้นเลยผมว่ามันก็ครับกับเพื่อนเขาอีกคนนึงที่ช่วยกันประคองก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นเขาในมุมนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออเขาทำตามที่ตั้งใจไว้คือสุดไปแล้วปลดปล่อยตัวเองให้เต็มที่จริงเขาสุดบ่อยไหมครับสุดแบบเนี้ยสุดแบบร่วงเลยอ่ะไม่นะผมก็ไม่ค่อยจะเห็นนิชาเป็นหลุดแบบนั้นเยอะเราเป็นห่วงเขาไหมอ่ะไปเห็นสภาพไม่ห่วงมันผมเชื่อใจเขาไอ้คนอึ้งในภาพนี้ผมว่าก็ใช้ชีวิตเขาก็ทำงานหนักแล้วก็อายุก็ยังไม่เยอะเลยครับอยากลองทำอะไรอยากเที่ยวแบบไหนอยากกินอะไรผมไว้ใจครับแล้วผมก็เชื่อว่าเขารู้ตัวว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ห่วงตรงนั้นมีแต่อยากให้น้องมีความสุขแต่ก่อนลงภาพนางเอกไปเลยคนติดภาพแบบนางเอกสวยๆใช่ไหมคนสวยอะไรอย่างเงี้ยหวานหวานใสใสก็มีหลายมุมนะฮะผมว่าคนเรามันมีอะไรมีใช่ใช่ใช่คือคนสวยเองก็คงจะมีมุมใช่ครับมุมติ้งต้องมุมเมาเหล้ามุมอะไรผมว่าเป็นเรื่องปกติมากเออแต่ครับที่แบบคนวิจารณ์ว่าไม่ดูไม่รักษาภาพเลยครับนี่อยากจะบอกอะไรบ้างโอ้ยไม่หรอกครับผมว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะเออใช่คนเห็นหลายๆคนก็เอ็นดูแล้วก็มองมันเป็นเรื่องตลกแล้วก็ผมว่าทุกวันนี้เราเข้าใจโลกฮะเราเข้าใจโลกแล้วก็ชีวิตนะฮะมันคงไม่ได้มีแค่มุมเดียวมันคงมีหลายมุมแล้วก็สิ่งที่น้องทำก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับใช่เขาไปเที่ยวแฮปปี้ไหว้ข้ามโขงนิดนึงค่ะรอบสองจะมีไหมคะไม่ฮะใช่เสร็จแล้วแล้วเราก็ช่วยได้อย่างเต็มที่เลยครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีสรุปสุดท้ายว่าเสร็จแล้วสร้างอะไรไปบ้างได้อะไรไปบ้างทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวครับแต่ว่าจบแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วยไปได้หลายหมื่นคนเลยนะครับก็ชื่นใจแล้วก็เราก็จะเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอคุณพยาบาลต่อไปนะครับในอนาคตผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีตรงจุดไหนที่เราจะได้มีโอกาสเข้าไปช่วยแต่ก็ยินดีที่จะทำแต่ว่าในเวลานี้ก็เพิ่งปิดกล้องเพิ่งได้ไปเที่ยวมาตอนไปไหว้ข้ามโขงตอนนั้นจริงๆมันก็เป็นคิวเที่ยวนะฮะแต่ว่าเราเห็นว่าสำคัญกว่าเราก็เลยเอาคิวที่เราจะพักจากถ่ายขุนพันธ์เสร็จนะไปไหว้น้ำแต่ว่าครั้งเนี้ยเราเลยได้ไปเที่ยวจริงๆก็เดี๋ยวแต่ถ้าในอนาคตคงถ้ามีอะไรที่เราจะช่วยได้เราก็จะช่วยครับจริงๆก็อยากทำอะไรอีกไหมอยากทำโปรเจกต์อะไรอีกการอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหลักๆเลยนะเป็นความฝันหนึ่งในชีวิตของผมเลยครับคือผมอยากแก้เรื่องโลกร้อนครับอยากแก้เรื่องโลกเดือดผมอยากให้ประเทศเราสะอาดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอ่ะคือเราคิดไม่เหมือนกันก็ได้เราชอบไม่เหมือนกันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนน่ะช่วยกันทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีอากาศมันบริสุทธิ์แม่น้ำลำคลองทะเลมันอุดมสมบูรณ์นะครับเราได้กันหมดเลยได้กันทั้ง
ั้งทั่วโลกทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความเป็นอยู่เราอาจจะมีอาจจะรวยจะจนต่างกันถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ไว้หายใจอย่างเอายกตัวอย่างอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยครับผมไปญี่ปุ่นมาผมคิดนะคือผมมีความรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างที่ต่างชาติเขาอยากมาแต่เราลองนึกภาพกรุงเทพที่ไม่มีขยะดูฮะเรายังไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องสายไฟเลยนะว่าทำไมไม่เอาสายไฟลงดินหรือว่าทำไมเราลองตัดแค่เอาขยะออกไปก่อนแล้วลองคิดว่าในแม่น้ำเนี่ยที่เราขับผ่านมาทำงานทุกวันในคลองแสนแสบเนี่ยถ้าเราช่วยกันเคลียร์ให้มันสะอาดได้แค่นี้นะฮะมันก็น่าอยู่แล้วแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าออกกฎอะไรมาก็ตามเนี่ยถ้าพวกเราทุกคนไม่ทำตามยังทิ้งขยะกันไม่เป็นที่อยู่ดีเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้ผมไปญี่ปุ่นมาเราก็เอาสิ่งที่ดีของเขามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่บ้านเรามีก็เลยคิดว่าตรงจุดนี้ครับอยากทำให้ได้เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก่อนที่จะมีโควิดผมทำเก็บรักใช่ไหมครับตอนนั้นทุกคนตื่นตัวกันมากขึ้นในเรื่องของการทิ้งขยะให้เป็นที่แล้วก็ลดขยะพลาสติกแยกขยะแต่พอหลังจากนั้นมาผมก็รู้สึกว่ามันหายไปแต่เราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแค่กระแสฮะแต่มันอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยทุกคนซึ่งญี่ปุ่นน่ะเขาปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าต้องแยกขยะยังไงต้องทิ้งขยะให้เป็นที่พาหมาไปจูงเนี่ยถ้าหมาอึต้องเก็บอึหมานะเป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกตั้งแต่เด็กอะฮะโตขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจะต่อยอดในเรื่องของเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของการคดโกงกันเรื่องของการเอาเปรียบกันในสังคมถ้าเรามีจิตสำนึกกับเรื่องเล็กๆแม้กระทั่งเรื่องของการอุ๊ยทิ้งขยะตรงนี้เนี่ยจะต้องแผ่นดินเราไม่สวยนะอุ๊ยถ้าขับรถที่มันมีควันดำเนี่ยเด็กๆสูดหายใจเข้าไปเนี่ยถึงจะไม่ใช่ลูกหลานเราอะแต่เป็นลูกหลานคนอื่นแต่เขาก็จะได้รับผลกระทบนะถ้าทุกคนนึกถึงส่วนรวมครับแล้วก็มีจิตสำนึกที่รักในแผ่นดินของเราอะผมคิดว่าอันนี้แหละครับที่ผมอยากจะแก้ให้ได้แล้วเราจะกลับมาเก็บรักผมตั้งใจอยากจะกลับมาทำนะครับอยากจะทำมากๆแต่ก็โอเคเราก็ต้องทำงานไปด้วยทั้งคอนเสิร์ตทั้งละครแต่ผมคิดว่าผมจะกลับมาทำแน่ๆผมรู้แหละว่ามันยากครับในการที่จะทำให้เราหลุดจาก1ใน10ของประเทศที่มีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกนะเราอยู่อันดับ1ใน10มานานแล้วฮะเราแก้ไม่ได้ตรงนี้การแยกขยะเรื่องแม่น้ำลำคลองเรื่องนี้อยากจะแก้ให้ได้มากไม่ได้จำกัดเราจะทำส่วนจริงๆแล้วแต่ละโปรเจกต์เราก็อยากจะทำเพื่อสังคมมันก็ไม่อยากทำหลากหลายอยากทำหลักไม่ได้อยากจริงๆเราผมอยากทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมากอยากแก้ให้ได้จริงๆเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราอาจจะช่วยให้ทุกคนรวยไม่ได้ให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสบายไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอากาศดีๆไว้ให้ทุกคนหายใจอ่ะไว้ให้ลูกหลานเราเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันถึงจะสมกับที่เราพูดว่าเรารักลูกหลานอ่ะครับเลยอยากจะทำในยุคของเราให้มันดีที่สุดเราคิดว่าตัวเราคนเดียวมันยากไหมครับคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับต้องให้ทุกคนช่วยกันอย่างน้อยๆพี่ๆสัมภาษณ์เรื่องนี้ผมก็ได้พูดแล้วถ้าสิ่งที่เราพูดเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้เวลาที่เราจะซื้อกับข้าวซื้อผลไม้เข้าไปทำงานในบริษัทเราอาจจะลดจำนวนถุงพลาสติกลงได้ไหมเราเอารวมกันได้ไหมสมมติเราสั่งฝรั่งเราสั่งมะม่วงแทนที่จะแยกมาทุกอย่างแล้วแถมมีอีกถุงนึงคุมอีกหรือเวลาเราสั่งอะไรนะฮะชากาแฟชานมไข่มุกมีทั้งหลอดทั้งอะไรถ้าเราคิดกันมากขึ้นลองนึกดู70ล้านคนนะสมมุติปกติเราใช้วันละ4ชิ้นไอ้ขยะพวกเนี้ยถ้าเราลองลดเหลือคนละ2ชิ้นมันก็ลดลงไป140ล้านชิ้นนะฮะต่อวันนะฮะดังนั้นผมเลยคิดว่าอยากทำตรงนี้แต่ว่ามันยากตรงที่มันไม่ตื่นเต้นเหมือนกับข่าวรักกันเลิกกันมันไม่ใช่ข่าวดราม่ามันเป็นข่าวเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งสำหรับตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับเริ่มวางแผนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยที่จะกลับมาเก็บหลักผมคิดเอาไว้ว่าตอนนี้ละครปิดแล้วครับแล้ว
แล้วโรงเรียนก็เริ่มเปิดจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเริ่มเดือนหน้าอยากจะเริ่มมิถุนาอาจจะทำเดือนละครั้งสำหรับการไปตามโรงเรียนตามมหาลัยต่างๆครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะคือใช้ทุนตัวเองจะได้ไปเจอกับน้องๆแล้วก็พูดกันได้เต็มปากเต็มคำว่าเรามาทำเพื่ออะไรไม่ต้องตัดเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของธุรกิจเอาไว้ทีหลังเลยมาทำในเรื่องของจิตสำนึกและการลงมือทำให้ชัดเจนผมก็ฝากพี่ๆด้วยครับถ้าเกิดว่าแบบเราได้เริ่มทำจริงๆอยากให้พี่ๆตามไปดูไปช่วยกันอัดข่าวแบบนี้อาจจะได้ยอดไลค์น้อยฮะอาจจะยอดวิวน้อยผมเข้าใจแต่ว่าถ้าเราอยากให้บ้านเรามันดีจริงๆฮะเราคงต้องช่วยกันต้องทำตรงนี้โอเคขอบคุณค่ะเจอในรูปนี้